มาดูฟีเจอร์แรกนะครับผมในการอัปเดตรอบนี้ของ Tesla Software Version 2022.44.25.2 ถือว่าเป็นบิ๊กอัปเกรดส่งท้ายช่วงท้ายปีนะครับแต่ไม่แน่ว่าสิ้นปีนี้จะมีอีกไหมแต่อันนี้เป็นของขวัญในรอบแรกก่อนนะครับช่วงท้ายปีอย่างแรกคือการนำ Apple Music ครับมาอยู่ใน Tesla เป็นครั้งแรกแน่นอนครับว่า Tesla ยังไม่มี Apple CarPlay ให้ได้ใช้ไม่มี Android Auto ให้ได้ใช้นะครับแอปพลิเคชัน Stream Music เนี่ยที่ใช้งานอยู่ก็จะเป็นฝั่งของ Spotify, Tidal นะครับผมที่มีอยู่2อันหลักๆนะและครั้งนี้ครับเป็นการเพิ่ม Apple Music เข้ามาหน้าตาเป็นยังไงครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันนะครับเป็นไอคอนของ Apple Music โผล่ขึ้นมาครับในรถของ UK นะครับที่นำเข้ามาขายในไทยเนี่ยมีเวอร์ชันที่จะจำหน่ายในประเทศไทยนะครับของ Tesla ก็มีเช่นเดียวกันครับฝั่งของรถฮ่องกงครับจะไม่มีนะอันนี้ไม่มีแอปเสียดายนิดนึงนะครับเปิดเข้ามาเป็นยังไงบ้างหน้าตามันก็จะเป็นคล้ายๆทางฝั่งของ Apple Music ที่อยู่ใน iPhone iPad นะฮะเข้ามาครั้งแรกมันจะขึ้น QR Code แล้วก็ให้เรานำ iPhoneของเรานะครับไปสแกนนะฮะถ้าใครสมัครใช้งาน Apple Music อยู่ก็สามารถใช้งานได้นะครับหน้าตาก็จะเป็นคล้ายๆที่เห็นในคอมพิวเตอร์เลยนะฮะเท่าที่ผมได้ลองใช้งานมาดูนะครับก็สะดวกดีนะครับมันก็เติมเต็มแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ทั้ง Apple Music ทั้ง Spotify ถ้าใช้งานบ่อยๆเรื่องของการฟังเพลงผมมักจะใช้ Spotify เพราะมันรวดเร็วนะไม่ต้องมารอโหลดลิงก์อะไรแต่ถ้าจะใช้บน iPhone ตอนนั้นต้องต่อบลูทูธเข้ามาถึงจะสามารถเปิดเพลงจาก Apple Music ได้แต่ตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือส่วนที่1ครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของระบบปรับอากาศครับผมระบบปรับอากาศของ Tesla นะฮะเดิมทีจะอยู่ตรงนี้เนาะถ้าเราจะปรับเรื่องความแรงเนี่ยเราจะปรับในส่วนนี้นะฮะกดซ้ายขวาจะเป็นการเพิ่มลดอุณหภูมิแล้วก็พวกแรงพัดลมอ่ะเดิมทีเราแตะมาแล้วต้องสไลด์นะฮะแต่ว่าส่วนนี้ครับที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเป็นโหมดอัตโนมัติและสามารถปรับได้ว่าจะให้แรงของลมนั้นต่ำกลางสูงนะครับนี่เลือกได้เลยเนี่ยฮะต่ำแล้วก็มากลางแล้วก็สูงนะฮะอันนี้ก็จะสะดวกนะเราจะได้ไม่ต้องมากำหนดเองว่าจะต้องให้พัดลมนั้นหมุนเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เบอร์1ไปจนถึงเบอร์10อะไรด้วยซ้ำนะแต่ถ้าหาว่าเราจะปรับให้เป็นเบอร์นั้นอ่ะถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะก็ปิดที่อัตโนมัติเข้าไปครับระดับของพัดลมก็จะมีให้เราได้เลือกนะครับเนี่ยก็เลือกได้สูงสุดที่ระดับ10นะครับนี่จะเลื่อนได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นแหละเนี่ยตรงนี้ฮะก็จะปรับได้เลยนะครับสูงกลางต่ำอันนี้ชอบมากเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอากาศเย็นแต่ว่าไม่อยากได้พัดลมที่มันแรงจนเกินไปนะครับก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปรับตรงนี้ก็ง่ายเพราะเดิมทีมันต้องสไลด์อย่างเดียวแต่เนี่ยเพิ่มลดได้แล้วนะครับอันนี้สำหรับโหมดของอัตโนมัตินะฮะในการควบคุมตัวระบบปรับอากาศนะฮะต่อมาเป็นของการแสดงผลส่วนของ Media Control ครับมันคือตรงจุดไหนเดิมทีเนี่ยส่วนนี้จะไม่มีนะอันนี้ที่เป็น Media Control ที่อยู่ใต้รูปของรถเวลาที่รถเรากำลังวิ่งนะครับสิ่งนี้แสดงอะไรขึ้นมาบ้างนะฮะจะเป็นฝั่งของ Music นะฮะหรือว่าพวก Media ที่เรากำลังเล่นถ้าเปิด Spotify นะครับก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ถ้าเปิด Apple Music ก็จะขึ้นอยู่บริเวณส่วนนี้เราสามารถกด Play กด Pause นะครับกดไป Next Song ก็ได้นะครับหรือว่าย้อนกลับก็ได้หรือเราจะกดตัวเนี้ยเพิ่มนะฮะเข้าไปในคลัง Library ของเราก็ได้นะครับเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมามันสะดวกมากกว่านั้นอีกเพราะว่าตรง Media Control ส่วนเนี้ยถ้าตบัดขึ้นอย่างนี้นะครับหน้าต่างๆก็จะขึ้นมาเห็นมั้ยให้เราดูได้อย่างรวดเร็วเพิ่มเติมนะครับนี่ฮะมีอีกอย่างนึงให้ตบัดมาแบบนี้ฮะนี่เราจะเห็นทริปการขับขี่ครับเดิมทีทริปการขับขี่เนี่ยมันมีอยู่นะใน Tesla แล้วเขาถูกตัดออกไปตอนเวอร์ชั่น 11.0 ออกมาใหม่ๆนะครับก็เลยถูกนำกลับมานะฮะในรอบนี้เพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกทริปการขับขี่ดูข้อมูลอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราเห็นเห็นไหมฮะซ้ายสุดก็จะเป็นการขับขี่ปัจจุบันก็จะบอกว่าตอนที่เราเริ่มสตาร์ททริปอ่ะแล้วขับออกมาขับไปแล้วกี่กิโลแล้วใช้ไฟไปเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยในการใช้ไฟกี่วัตต์ต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าดูจากตั้งแต่ชาร์จเนี่ยครั้งสุดท้ายที่เราชาร์จมาเราขับไปแล้วกี่กิโลใช้ไฟไปแล้วเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วก็ดูมาตรวัดความเร็วว่าตอนนี้รถของเราวิ่งไปแล้วกี่กิโลเมตรนะครับเราแตะเข้าไปข้างในได้เลยนะพอแตะเข้าไปเนี่ยเขาจะมาในเมนูของการเดินทางตรงนี้ครับเดิมทีการที่เราจะดูทริปเมื่อกี้อ่ะเราต้องมาดูที่เนี่ยการตั้งค่าแล้วก็มาที่การเดินทางหรือว่าทริปนะครับเราถึงจะเห็นข้อมูลพวกนี้ได้นะครับและมากไปกว่านั้นเราสามารถแตะเลือกได้เลย
ว่าจะให้เมนูไหนมาแสดงเป็นทริปสมมติผมตั้งค่าไว้เป็นทริปในการเดินทางผมจะขับจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพผมก็ตั้งทริปเลยว่า BKK ทริปนะฮะเราสามารถเอามาดูได้เลยอย่างน้อยเราจะได้ดูเลยว่าตอนนี้เราขับไปกี่กิโลแล้วในทริปนี้ใช้ไฟไปเท่าไหร่ค่าพลังงานที่กินไปเท่าไหร่อันนี้ฮะไหมติ๊กๆได้เลยนะครับอันนี้เลือกได้ผมถือว่ามันดีนะมันสะดวกมากขึ้นสามารถคัสตอมไมค์ได้ด้วยว่าเราจะดึงอันไหนออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับและสุดท้ายครับถ้าตวัดมาขวาสุดนะฮะเราจะเห็นเมนูการแสดงลมยางครับในรถเนี่ยจะมี TPMS อยู่นะครับผมที่เป็นระบบวัดแรงดันของลมตัวนี้จะช่วยให้เราเห็นได้เลยว่าล้อของเรานะครับผมลมยางนั้นอยู่ในค่ามาตรฐานหรือเปล่านะครับเพราะจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ขึ้นมานี่เป็นส่วนของ Media Control ครับมาดูในฝั่งของ Toy Box นะครับเป็นของเล่นที่เพิ่มเติมรอบนี้มีอะไรบ้างใน Toy Box เนี่ยจะมีเมนูนึงครับที่ชื่อว่า Rainbow นะครับ Rainbow Road จะสามารถตั้งค่าให้เป็นสีรุ้งนะครับแบบเสมอได้นะครับถ้าเราเปิดตัวนี้นะฮะเดิมทีถ้าเราไม่ได้เปิดตัวเนี้ยถ้าเราเรียกใช้งานระบบออโต้สตีริงนะครับหรือว่าบังคับพวงมาลัยให้เลี้ยวตามเส้นทางที่เราขับไปนะครับเขาจะขึ้นเป็นเส้นสีน้ำเงินเฉยๆสีรุ้งตัวนี้จะไม่ขึ้นแต่ถ้าใครอยากได้สีรุ้งนะตอนนั้นเนี่ยต้องตีก้านไฟเลี้ยวเนี่ย4ครั้งนะครับ 1 2 3 4แล้วก็จะมีเพลงขึ้นมาแล้วสายรุ้งก็จะวิ่งขึ้นมานะครับใน Toy Box นะครับนอกจากจะมี Rainbow Road นะครับให้เปิดใช้งานแบบตลอดเวลาแล้วเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างที่หลายๆคนรีเควสต์นั่นก็คือการแสดงแสงสีหรือว่าไลท์โชว์ไลท์โชว์มีให้เราใช้งานครั้งแรกตอนปลายปี2021คือปลายปีที่แล้วนะครับผมตัวนั้นเวลาที่เราเปิดเนี่ยรถก็จะเต้นรำไปมีเสียงเพลงออกมาแล้วก็มีไฟกระพริบออกมานะครับผมประตูมีการเปิดปิดนะครับฝาท้ายมีการยกแต่ว่าสิ่งที่มันขาดไปนั่นก็คือถ้าสมมุติว่าเราจอดรถหลายๆคันมาแล้วเราอยากจะให้การแสดงเริ่มพร้อมๆกันอ่ะมันจะคลาดเคลื่อนเพราะว่าเราจะต้องปิดประตูพร้อมๆกันแล้วรถก็จะเริ่มนะครับแต่ว่ารอบนี้ครับเขาจะมีเมนูชื่อว่ากำหนดเวลาการแสดงหรือว่า schedule light show มาให้เราด้วยนะครับเราจะสามารถตั้งได้เลยว่าเราจะให้เริ่มแสดงกี่โมงสมมุติเรามีทัก10คันนะครับจอดรวมกันโอเคมาจอดรวมกันเลยแล้วเดี๋ยวเราเซตนะว่าเนี่ยเวลาเท่านี้นะฮะอย่างเช่น 10:39 นะเราจะปล่อยให้รถนี่เริ่มการแสดงอันนี้มันจะเป็นการซิงค์เข้าด้วยกันนะครับผมแล้วก็สามารถตั้งนี้ด้วยถ้าเต้นขยับพอร์ตชาร์จขยับกระจกอะไรเงี้ยสามารถตั้งค่าได้แล้วก็จะมีการเพิ่มเพลงนะครับผมเข้ามาด้วยนะฮะเดิมทีเนี่ยมีแค่1เพลงตอนนี้มีเพลงใหม่เข้ามานะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยถ้าผมไปกับเพื่อนๆนะอ่ะเรามาร่วมกันหน่อยสิ 2-3 คันแล้วก็เปิดพร้อมๆกันได้นะครับผมนี่คือเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับไลฟ์โชว์นะครับผมแล้วนอกจากนี้นะครับผมเราสามารถทำเพลงหรือว่าคัสตอมเพลงขึ้นมาได้นะสำหรับการแสดงแสงของ Tesla เนี่ยเดี๋ยวยังไงมันจะมีหน้าเว็บบอกเอาไว้อยู่ถ้าเผื่อใครสนใจก็ค่อยไปดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนต่อมาครับผมเป็นการอัปเกรดของ Sentry Mode Sentry Mode เป็นโหมดการดูกล้องวงจรปิดรอบๆคันนะครับเพราะว่ากล้องของ Tesla จะมีทั้งเนี่ยส่วนข้างหน้าข้างๆนะครับผมแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับผมเดิมทีจะดูได้แค่หันหน้าเข้าไปนะครับผมดูด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะครับเป็น3แล้วใช่มั้ยด้านหลังสุดเป็น4เป็นกล้อง4ตัวที่ดูนะครับว่าสมมติว่าเราจอดอยู่ตรงนี้แล้วเราเปิด Sentry Mode เอาไว้เราอยากจะดูรูปแบบสดๆหรือว่ากล้องแบบสดๆเลยตอนนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในรถของเรามั้ยนะครับผมรอบนี้ครับเขาเพิ่มตัวนี้นี่กล้องบริเวณส่วนนี้ครับเขาเรียกว่า cabin camera cabin camera นี้เดิมทีเขาจะเอาไปใช้ตรวจจับการขับขี่ของพวกเราสมมุติบางคนขับแล้วเล่นมือถือหรืออาจจะหลับบ้างหรืออะไรบ้างแบบไม่สนใจทางบ้างมันจะมีการแจ้งเตือนมานะครับผมสำหรับตัวรถของเรานะฮะแต่ว่ารอบนี้ครับถ้าเราใช้ Sentry Mode แล้วอยากจะดู live camera หรือว่าดูภาพภายในแบบสดๆสามารถทำได้ผ่านแอปมือถือของเรานะครับกล้องตัวนี้ก็จะสามารถเปิดแล้วก็ดูภายในของตัวรถได้เลยเขาเอามาประยุกต์ใช้กับด็อกโหมดครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีน้องหมาน้องแมวที่อยู่ในรถของเราด้วยนะครับเวลาที่เราไปทำธุระแล้วเราต้องออกไปข้างนอกแล้วอยากจะให้เขานั่งรอเราอยู่ในรถเนี้ยเขาก็จะมีโหมดด็อกโหมดให้เพื่อที่เราจะทำการเปิดไว้แล้วเดินออกไปเนาะเนี่ยมีด็อกโหมดตรงเนี้ยโหมดสุนัขเนี่ยเขาจะปรับระบบเครื่องปรับอากาศเพื่อให้อากาศนั้นไหลเวียนอยู่เสมอนะครับแต่ถ้าเรายังห่วงไงเขาก็เลยให้เราเนี่ยดูกล้องตัวนี้แบบว่าตอนนี้น้องหมาของเราเป็นยังไงบ้างประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของด็อกโหมดนะครับผมที่ดูกล้องภายในครับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับเป็นระบบไฟเลี้ยวอัตโนมัตินะครับไฟเลี้ยวอัตโนมัติในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเราเลี้ยวปุ๊บแล้วมันจะเปิดให้อัตโนมัตินะครับแต่มันจะเป็นการปิดแบบอัตโนมัตินะครับผมเขาเรียกว่ายกเลิกอัตโนมัติ
มันจะอยู่ในเมนูของการควบคุมตัวนี้นะครับแล้วมาที่ไฟรถครับแล้วตรงนี้ไฟเลี้ยวอัตโนมัติเนี่ยให้เราเลือกเป็นยกเลิกอัตโนมัตินะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวออกเดินทางกันนะฮะสำหรับเรื่องของไฟเลี้ยวอัตโนมัตินะครับมันไม่ใช่เป็นการเลี้ยวแล้วไฟเลี้ยวจะเปิดให้นะแบบนี้เมื่อกี้ผมเลี้ยวมาแล้วจะเปลี่ยนเลนมันไม่เปิดให้นะฮะแต่มันจะเป็นการปิดไฟเลี้ยวแบบอัตโนมัติให้ครับผมเดี๋ยวผมแสดงให้ดูว่าเป็นยังไงเดิมทีระบบไฟเลี้ยวของ Tesla เนี่ยมันจะมีอยู่2สเต็ปนะถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตนะครับเราจะสังเกตว่าถ้าเราตีขึ้น1สเต็ปมันจะเป็นการเปิดไฟเลี้ยวแบบชั่วคราวคือดัง3ครั้งแล้วก็จะปิดนะครับแต่ถ้ายกขึ้นไปสเต็ปที่2ค้างไว้อ่ะมันจะเป็นการเปิดไฟเลี้ยวค้างเอาไว้แล้วถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนเลนเสร็จมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องตีไฟเลี้ยวกลับคืนมา1สเต็ปเพื่อที่จะให้ไฟเลี้ยวนั้นหยุดนะฮะแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้ครับผมถ้าหากว่าเราเปิดฟังก์ชันปิดไฟเลี้ยวแบบอัตโนมัติมันจะปิดให้เองฟังก์ชันนี้ผมเคยเห็นครั้งแรกใน Tesla Model S กับ Tesla Model X รุ่นที่ใช้พวงมาลัยยกนะฮะเพราะว่าเขาตัดก้านไฟเลี้ยวออกนะแล้วใช้เป็นปุ่มที่อยู่บนพวงมาลัยกดเองนะครับหลักการเป็นอย่างงี้ฮะเนี่ยถ้าผมเปิดนะฮะจะตบ1สเต็ปหรือ2สเต็ปก็ได้นะครับผมมันก็จะค้างแบบนี้เหมือนกันแล้วถ้าเราเปลี่ยนเลนครับนี่ผมเปลี่ยนเลนเสร็จปุ๊บรถเขาจะรู้ว่าตอนนี้เปลี่ยนเลนเสร็จแล้วเขาจะหยุดไฟเลี้ยวให้เห็นไหมฮะตบอีกทีนึงเนี่ยผมตบมา1สเต็ปนะไม่ต้องลงข้างล่างสุดก็ได้เคาะ1ปึ้งมาซ้ายเปลี่ยนเลนนี่เขาก็จะหยุดให้เองแบบอัตโนมัตินะครับเพิ่มความสะดวกเพราะอย่างที่บอกอ่ะมันแก้ปัญหาเพนพอยต์ตรงที่บางคนเนี่ยกดค้างมาอย่างเงี้ยแล้วจะเลี้ยวอ่ะพอเลี้ยวอย่างเงี้ยเสร็จมาปุ๊บใช่ไหมท่านไม่หยุดเองเราก็ต้องตีกลับขึ้นมาแบบนี้ประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นที่สิ่งที่เขาแก้ขึ้นมานะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของ Rainbow Road นะครับที่สามารถเปิดได้ตลอดเวลาจะใช้ได้เมื่อเราเปิดระบบ Auto Steering นะครับ Auto Steering เนี่ยที่ผมเคยสอนไปเนาะกดด้านขวานะครับ2ครั้งแบบนี้นะต่อกันด้านขวาต่อกัน2ครั้งแบบนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นเส้นสีน้ำเงินแบบนี้นั่นคือระบบออโต้สเตียริ่งนะครับผมควบคุมพวงมาลัยให้เรารักษาระยะให้ห่างจากรถคันหน้าทำงานแบบปกตินะครับแต่ถ้าจะเปิดเป็น Rainbow Road ก่อนหน้านี้นะฮะที่ยังไม่ได้เปิดฟังก์ชันนี้ให้แบบตลอดเวลาเราต้องเคาะ4ครั้งแบบนี้ครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ4ครั้งแบบนี้จะมีเสียงเพลงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะกลายเป็นเรนโบว์โรดแบบนี้นะครับมันเป็นกิมมิกนิดนึงเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ยกเลิกไปแล้วคราวนี้เราสามารถมาเปิดที่ทูบ็อกนะครับไปที่ทูบ็อกแล้วก็เรนโบว์โรดนะครับแล้วเปิดเป็นสีรุ้งเสมอคราวนี้เราจะเรียกใช้ระบบออโต้สเตียริ่งอีกครั้งนะครับดูนะ1 2เห็นไหมฮะแค่กด2ครั้งแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้เสมอเลยนะครับมันก็จะเพิ่มความแตกต่างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากเดิมที่มีเฉพาะเส้นสีน้ำเงินเฉยๆอันนี้รอบนี้จะเพิ่มเป็นสีรุ้งเข้ามาด้วยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับยังมีฟีเจอร์อื่นๆเล็กๆน้อยๆที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างเช่นเพิ่มของเรื่องไพ่นกกระจอกนะครับปรับปรุงในระบบของเกมนะฮะเผื่อใครจะเอาไว้เล่นตอนที่รอชงรอชาร์จนะครับจอดอยู่นะครับหรือว่าการยืนยันการโอนสายถ้ามีสายโทรเข้ามาในมือถือของเราแล้วเราอยากจะให้เสียงมาแสดงนะฮะหรือว่าเล่นผ่าน Tesla ของเราจะมีการกดยืนยันอีกทีนึงและนอกจากนี้ครับยังสามารถค้นหารายชื่อผู้ติดต่อได้นะครับผมในเบอร์โทรของเรานะฮะอย่างเช่นเราติดต่อตัวเนี้ยในรายชื่อตัวนี้เราสามารถเลื่อนมาบนสุดแล้วก็พิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับผมเป็นฝั่งของนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะโอเคครับผมสำหรับใครที่ใช้งาน Tesla อยู่ที่ import เข้ามาก่อนนะครับผมก็รอการอัปเดตได้เลยเพราะว่าเขาจะปล่อยอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับแล้วแต่คนนะของผมก็รอ 3-4 วันกว่าจะได้อัปเดตนะครับแต่ยังไงก็คือให้เช็คเรื่อยๆแล้วก็ถ้าตอนอัปเดตเราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ให้เขาดาวน์โหลดก่อนที่เราจะทำการอัปเดตนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมคงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Tesla นะฮะในเวอร์ชัน 2022.44.25.2 นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันด้วย Schedule Light Show ของรอบนี้กันครับผมถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ